าปลูกดอกไม้ค่ะอ๋อเป็นเซตดอกไม้แบบนี้เลยนะครับได้จาก41ใช่ค่ะไปซื้อหนังสือก็เลยได้ชุดเซตปลูกดอกไม้มานะคะช่วงปิดเทอมก็หาเวลาบ้างให้หนูแย้มทำนะคะปั๊บทำไมเป็นสีชมพูกับสีฟ้าไม่เหมือนกันล่ะคะดอกคนละชนิดค่ะโอเคอันนี้ของใครคะเป็นซี่สีชมพูว้าวแล้วของหนูแย้มนะคะดอกโฟเกตมี่น็อตสีฟ้าว้าว1เซตเขาก็จะมีดินหูดินอัดแข็งเหรออัดแข็ง2ก้อนเมล็ดค่ะเมล็ดนี่เราเทลงไปหมดไหนมาแล้วคือไม่แค่ไหนเองเรียกหวีส่องแดดให้ดูนะทุกคนของแย้มเม็ดใหญ่อ๋อของหนูแย้มเม็ดใหญ่นะของหนูยิ้มเม็ดเล็กก่อนแช่เท่านี้เองอ่ะลองเทียบมือของหนูยิ้มกับของหนูแย้มดูเห็นไหมเท่านี้เองนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปในภาชนะตรงนี้2ก้อนเลยเดี๋ยวดูปฏิกิริยานะอย่าใส่เยอะค่อยๆใส่นะอ้าว1นาทีนะคะ1นาทีนะคะจะเป็นยังไงอ่ะโอ้น่าจะได้แล้วนะอ๋อมันเป็นก้อนเล็กๆอีกคือมันโอ๊ยหลุดออกมาเลยอ่ะของหนูยิ้มอ่ะขยับ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 1นาทีมันเกินแล้วนะเนี่ยได้แล้วนี่หมดแล้วไม่เราจะต้องขยำค่ะโอเคโอ้ของหนูแย้มหายหมดเลยน้ำอะทุกคนดูน้ำหายหมดเลย wow. แล้วที่ของหนูแย้มอะไม่ได้เทเลยนะคะ hey. อันดับต่อไปเราก็จะเอาดินนะคะมาใส่ในกระถางกระถางเหมือนกาบมะพร้าวแบบนี้นะคะอะของหนูแย้มค่ะอันดับต่อไป หนูแย้มแกะถุงสีขาวๆตรงนี้ถุงสีขาวๆตรงนี้คือเมล็ดของดอกไม้1 2 3ประมาณ 6-7 เม็ดโอ้ยของหนูยิ้มเล็กมากๆเลยยังกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไข่ปลาเลยเสร็จแล้วนะคะของหนูแย้มต่อไปเราจะทำการรดน้ำนะคะมาเร็วยิ้มมารดน้ำเร็ว เสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ไปไว้ตรงที่ระบายอากาศได้ดีมีแดดใช่ไหมคะมาใกล้ๆกันเลยใช่จำได้ใช่ไหมของแย้มมีดินเยอะกว่าของยิ้มมีดินนี่คือของหนูแย้มใช่ไหมและนี่คือของหนูยิ้มแล้วก็รอเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะให้ดูว่าหลังจากที่หนูยิ้มหนูแย้มปลูกดอกไม้ไปแล้ว1เดือนทำไมกระถางนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็มีหางกระถางของหนูยิ้มนะเหมือนหลังนกเลยแต่ทำไมของแย้มไม่ปลูกนี่คือของหนูแย้มนะคะทุกคนตอนแรกมันออกแต่มันตายใช่ตอนแรกอะแม่ปุ๋ยว่าจะมาถ่ายให้ดูว่าของหนูแย้มออกแล้วแต่แม่ปุ๋ยว่าเอ้ยเดี๋ยวรอให้มันโตนิดนึงให้มันโตนิดนึงอ่ะแต่มันแห้งแดดแล้วก็ฝนตกด้วยนะทุกคนช่วงนี้มันหน้าฝนไงแม่ปุ๋ยขอดูหน่อยค่ะของหนูแย้มนะคะอันนี้คือของหนูแย้มอ่ะส่วนของหนูยิ้มอื้อหือฟูมากรังนกเลยอ่ะเหมือนรังนกมากเลยนะน่ารักดีไม่นกไข่คือของหนูยิ้มอ่ะไม่ออกเลยนะคะเอ้ยชั้นของหนูยิ้มหนูแย้มที่แม่ปุ๋ยไปเอาเมล็ดมาขึ้นนะคะขึ้นสวยมากเลยเพิ่งปลูกไว้ไม่นานใช่เพิ่งปลูกไว้ไม่นานเองดูดิแล้วก็หนูยิ้มกับหนูแย้มอ่ะก็ไปเอาที่เลื้อยตรงเนี้ยอันเก่าของแม่ปุ๋ยอ่ะมาพิงไว้เพื่อให้ต้นอัญชันมันเลื้อยขึ้นนะคะโอ้ยไม่เป็นไรเนาะถึงแม้เราจะปลูกดอกไม้ไม่ได้แต่เราปลูกดอกอัญชันได้รังนกเอาไว้ตรงไหนดีให้นกมาทำรังนะคะโหให้นกมาไข่ตรงนี้เลยเหรอคะอ่าฮะให้นกมันมาเอาผลพืชผักตรงนี้ไปของหนูแย้มนะคะหนูแย้มจะทำไว้ทำอะไรคะไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันนะคะเอาไปล้างกรองน้ำเล่นดีกว่าโอ้เป็นเครื่องกรองน้ำเหรอคะ